ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Missy ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ AR กันนะครับเราจะลงตั้งแต่เบสิกเครื่องนี้เป็นเครื่องเปล่านะเปล่าจริงๆด้วยนะครับไม่มีอะไรเลยก็เริ่มจากการ get Unity ก่อนนะครับใช้แบบฟรีดาวน์โหลดครับเก็บไว้นะครับคลิก1ครั้งนี่เป็นเวอร์ชั่น 2017.2.0 F3 F อ๋อสูตร F3 ด้วย Next ครับนามนี้เลยนะครับลง example project ด้วยลงบูฟเฟลียนะครับนี่หัวใจสำคัญเลย Android build ก็ลงไว้ iOS build ไม่ลงนะครับ Facebook แค่นี้ก็พอครับหลังสำคัญคือตัวนี้นะครับถ้าใครคิดว่า basic มีแล้วก็มีอันนี้นี่นะครับ Unity Mono Documentation นะ Standard Asset Example Asset นะครับลงไว้ Android นี่ตามนี้นะครับ Visual Studio ต้องลงนะครับแล้วก็ บูฟเฟลียนะครับAugmented Reality Support แล้วกด Next ครับลงที่ DICE นะครับก็กด Next Accept แล้วกด Next นะครับแล้วก็รอครับพอลงโปรแกรม Unity เสร็จแล้วใช่ไหมครับโหลดลงเรียบร้อยปุ๊บก็กด Finish ได้เลยครับโอเคลง Unity เสร็จแล้วก็ล็อกอินธรรมดาได้เลยนะครับแบบใช้งานฟรีได้เลยก็มี ID ที่เคยสมัครแล้วถ้ายังไม่เคยสมัครนะครับก็กด Create ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างได้เลยนะมันก็จะส่งอีเมลไปยืนยันบัญชีของเรานะครับก็จบแค่ตรงนั้นง่ายๆนี้เราข้ามขั้นตอนนี้มาก่อนนี้ผมมี ID แล้วนะผมก็เดี๋ยวผมล็อกอินระหว่างรอล็อกอินนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะทำงาน build application ได้ก็คือ SDK ของ Android นะครับไม่มีอันนี้นี่อดเลยทำอะไรไม่ได้ก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นดาวน์โหลด for PC เมื่อวานสอนเป็นอะไรอะ Mac ไม่ใช่ PC เหมือนกันแต่เป็น VRอันนี้เป็น PC ที่เป็น AR แต่คนละเครื่องกันนะครับไปหาเครื่องเปล่าๆมาบิ้วเลยดีกว่าก็อันนี้อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตครับในการดาวน์โหลดเน็ตที่นี่ก็เร็วอยู่นะประมาณ200เมกนะครับก็พอคุยกันได้นะครับโหลดกันแป๊บเดียวเสร็จต่อจากนั้นก็จะโหลดเป็น JDK 8151 8U151 ก็คลิกเข้าไปครับสิเลือก Java SE หรือถ้าเกิดไม่เจอก็เนี่ยพิมพ์แค่ JDK ก็พอครับ JDK มันก็จะเข้าหน้ารวมนะครับหน้ารวมปุ๊บเอ๊ะอันไหนแล้วทีนี้ไม่เอา9นะครับตระกูล9ไม่เอาเอาเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่8 U151 ก็ Windows ที่ใช้นี่เป็น Windows 64 บิตก็กดดาวน์โหลดครับเก็บไว้นะเก็บไว้ Android เสร็จแล้วก็กดเปิดขึ้นมาครับโหลดเสร็จกันยายเลยทีนี้ทำไม่ถูกเลยลง SDK รอก่อนแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็ Next นะครับ Next อย่างเดียว Next ไปเลยแล้วก็กดลง JDK ครับรอนะครับรอติดตั้งก่อน JDK ก็มีอะไร next นะครับ next ไปกลับมาที่ Android Studio ครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราจำเป็นต้องลงนะครับอันนี้เราลงนี่ก่อน next ไปก่อนลงให้เรียบร้อยนะจ๊ะว่าตัว tool นะครับตัว tool ก็ไม่รู้ทำไมต้องถามแยกไม่ลง tool แม่งใช้ไม่ได้นะครับก็พิมพ์ว่า Android นะ SDK Tool Windows
ซินี่น่าจะตัวนี้น่าจะลิงก์นี้นะครับเลื่อนลงมามันจะมี for window อยู่ไหนล่ะฮึบฮึบlead doc see the release note ดูซิมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ต้องทำแบบเหมือนคนไม่รู้นะครับเราจะได้ไปด้วยกันได้นี่ก็เสร็จแล้วจะว่าเสร็จแล้วก็กด close ไป Android นี่ก็รอก่อนอ้าวทำไมไม่เจอล่ะSDK ดูสิมีอะไรให้ดูบ้าง Android SDK Tool อัปเดตSDK Tool Tool ดาวน์โหลดดีกว่ากดแม่งทุกลิงก์เลย Feature Root อ้าวบอกเลยว่าถ้าผมไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยสงสัยจะไปไม่รอดนะครับยังหาไม่เจอเลยเนี่ยหายากจริงๆเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยนะครับมันหายากจังไม่เป็นไรผมหายากแต่ว่าพวกคุณเนี่ยผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เลยมีแต่ลิงก์นี้อันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วดาวน์โหลดออปชันไม่ใช่อ่ะอยู่ข้างล่างดีกว่านี่ไงเจอแล้วเอาใหม่เราเข้าแบบโง่ๆเลยเข้า SDK ปึ๊บกดดาวน์โหลดออปชันครับเลื่อนมาด้านล่างมันจะมี Windows Mac Linux เลือกเราเป็น Windows ก็ใช้ Windows ครับโอเคเราเมื่อวานสอนไปแล้วแต่นี่เราเครื่องเปล่าเราไม่มีอะไรให้ import มานะครับก็เว้นว่างไว้อย่างนั้นแหละ SDK tool ก็เดี๋ยวเราลงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะปิดได้เลยทุกหน้าต่างรอ Android Studio รันขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลง Android Studio ให้เรียบร้อยนิกสีดำเลยอ่ะดูประหยัดไฟดีอันนี้แก้ไขได้นะครับแต่เราค่อยแก้ไขทีหลังก็ได้ Next Finishแล้วก็รออีกแล้วครับรอในการโหลดให้ญี่ปุ่นครับโอเคลงเสร็จแล้วนะครับก็กด finish แล้วกด conflict นะครับพอเราคอนฟิกเสร็จแล้วก็เลือก SDK Manager ครับมาไหมมาแล้วก็ไล่ลงเลยนะครับลงไปจนถึง 4.4 ก็พอเนาะ 4.4 คือ API version 19นะครับก็ SDK Tool นะครับ LLDB นะครับNDK ก็ลงไว้แล้วก็โชว์แพ็กเกจครับไล่ตั้งแต่เวอร์ชัน19ขึ้นมา19นะครับขึ้นมาเลยจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันก็ลงนานนิดนึงครับระหว่างรอเราก็ไปกินข้าวไปเที่ยวก่อนก็ได้เน็ตเร็วก็แป๊บเดียวลงแม่งหมดทุกเวอร์ชันเลยเดี๋ยวมีปัญหาว่าลงไม่ได้อีกนะครับกด
โอเคโอเคแล้วเราก็รอนะครับ accept next ก็เป็นขั้นตอนการรออีกเช่นเดิมโอเคครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด finish นะครับปิดไปได้เลยUnityผมก็ล็อกอินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็แตกไฟล์extract here นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า tool ลงมาให้กับเรานะครับก็รอแป๊บหนึ่งระหว่างที่เรากำลังรอนะครับเราก็เปิดได้ C นะครับได้ C โปรแกรมไฟล์นะครับ Android Studio เอ๊ะใช่ไหมวะไม่ยากครับไม่ยากถ้าจำไม่ได้ว่าลงไว้ที่ไหนนะครับเราก็เปิด Android Studio ขึ้นมาไหนดูซิรอแป๊บหนึ่งนะครับเราแค่ก๊อปตัวทูลนะครับ copy คลิกขวา copy นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ซีมันเป็นลงมาให้ที่ไหนเนี่ยอันนี้เช็คได้ครับไม่ยากรอแป๊บหนึ่งโอเค configSDK Manager DC Mac App Data นะครับเราสามารถก๊อปตรงนี้ไปเพสใส่ข้างบนได้เลยถ้าใครไม่รู้วิธีการเปิด App Data นะครับนี่ดูซิเห็นไหมมันไม่โชว์ใช่ไหมเนี่ยมันไม่โชว์อยู่แล้วครับวิธีการแก้นะครับก็เราต้องไปปรับที่โฟลเดอร์พิมพ์ตรงนี้ก็ได้ Windows 10นะ folder ไหนได้เรื่องไหมเนี่ย work folder ไม่ใช่ละไปที่ system ไหนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ปกติใช้จาก Windows 7มาก็ปรับง่ายอยู่นะครับไฟล์ history ไม่ใช่เอ๊ะนะตอนนี้หาไม่เจอให้พิมพ์คำว่าไฟล์แทนนะครับเลือกไฟล์ Explorer Option นะครับปึ๊บเลือกคำว่า view นะครับ show hidden file แล้วแนะนำว่าให้โชว์นามสกุลไฟล์ไว้ด้วยนะครับที่นามสกุลไฟล์เปิดโชว์ไว้นะครับโอเคปึ๊บ app data จะงอกขึ้นมาแล้วนะครับ app data นะครับ local android sdk นะครับมันจะมีทูลมาแต่เราไปก๊อปตัวทูลนะครับจากตรงนี้คอนโทรล C แล้วก็มาคอนโทรล V กดผิดคอนโทรล C คอนโทรล V copy pasteเวลายังทำงานอยู่ครับหรือว่าลืมเรคคอร์ดซะแล้วโอเคครับคราวนี้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เปิด
Android ขึ้นมาเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อน New นะครับ New เลยก็ตั้งชื่อไว้ที่ Desktop แล้วกัน Desktop Select Folder นะครับตั้งชื่อ AR มีที่เงียบเลยโอเคครับพอเปิด Unity มาแล้วก็ Build Setting นะครับปรับเป็น Android Switch Platform เลยปึ๊บมาที่ Inspector ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆกด Build Player Setting ครับ Player Setting XR Setting นะครับ Tick Wolfolia Augmented Reality ก็กด Accept นะครับมันจะ Import Project เข้ามาในเครื่องของเราสิ่งที่ต้องจำต่อไปก็คือเรื่องของแพ็กเกจนี้ก็เป็น com.mici.ar ชื่อ app ar company mici นะครับเปลี่ยนไอคอนได้นะครับเราก็ดีไซน์มาเป็น png ไม่เป็นโปร่งใสไม่ได้นะครับจากนั้นแล้วนะครับเอ๊ะเราจะทำอะไรกับมันนั่นเนี่ยมีอยู่อันเดียวเองคลิกที่ไฟล์ config นะครับเราต้อง add license ครับคราวนี้พอเราจะแอดไลเซนส์ปุ๊บอ้าวมันแย่จังทำไมแย่จังล่ะอ้าวมันเรายังไม่ล็อกอินไว้นะครับเราต้องล็อกอินก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมล่ะบุฟเฟ่เหรียญล่มสลายแล้วเหรอคอมทำไมล่ะบูฟเลียอย่างนี้ได้ซะงั้นล็อกอินก่อนล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวเทสของผมมาใส่นะครับคีย์ตรงนี้เป็นคีย์ฟรีอยู่แล้วนะครับพอดีเป็นโน้ตบุ๊กเป็น Mac นะครับแต่ลง Windows มันเลยงงๆก็กด Config ตรงนี้ใส่ License Key เข้าไปปั๊บแม่งทำไมล่ะคอนโทรล B ทำไมทำร้ายกันอย่างนี้คัดลอกเทสโอเคนะครับเราก็เลือกนะครับแนะนำเลือกเป็นความเร็วของกล้องนะครับเลือกเป็นสปีดคือเน้นความเร็วนะครับอันนี้ disable ไว้นะครับคือไม่ต้องเปิดใช้ webcam mode นะครับแล้วเราก็เซฟซีนนี้ไว้ก่อน control s ตั้งชื่อว่า ar เซฟไปกลับไปที่บูฟเฟลียครับผมก็ไปที่มาร์เกอร์ของผมที่เราสร้างไว้ในนี้นะครับขั้นตอนการสร้างนี้ผมไม่ต้องสอนแล้วแอดดาต้าเบสแล้วก็แอดรูปใส่รูปเป็น JPEG นะครับไม่เป็นอัลฟาขนาดไม่ใหญ่72 resolution นะครับอย่าแอดเกินผมเลือกแค่รูปนี้รูปเดียวก็ได้จริงคลิปนี้เป็นวิดอะไรนะเป็นผลพวงจากอันเก่าที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้เราก็ import ใส่เข้าไปในโปรเจกต์ Buffalia นะครับรอแป๊บหนึ่งก็เปิดอยู่แล้วจะเปิดใหม่ทำไมล่ะเอ๊ะทำไม Unity รุ่นใหม่มันแย่จังผมปิดอันนี้ไปก่อนมันอยู่ในได้ดาวน์โหลดนะครับมีซีเทสมันจะให้ผมเปิดโปรเจกต์ใหม่ทับโปรเจกต์เดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นโปรเจกต์เดียวกัน
คเจริญจริงๆโอเคครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเราทำไงกับมันต่อเลือกที่ Windows ครับแล้วก็อ๋อไม่จำเป็นต้อง Windows คลิกขวาเลยก็ได้ครับที่ Scene แล้วก็เลือก Wufolia Add AR Camera เข้ามาครับพอจะแอดปุ๊บมันจะบอกเอ้ยคุณต้อง Import แพ็กเกจนะแล้วก็ Import Project Wufolia ทั้งหมดที่มีก็จะเข้ามาอยู่ใน Unity ได้แล้วครับScene นี้ก็จะมี AR Camera นะครับคือกล้องเพียวๆก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็คือคลิกขวานะครับ Wufolia เลือก Image นะครับก็คือ Image Target คือรูปนั่นแหละนะ Ctrl Z โอเคที่รูปนะครับเราก็อยู่ใต้ AR Camera ทำไมล่ะฮะนี่ผมลบทิ้งก่อนคลิกขวา Wufolia image เช็คก่อนมาครบไหมเนี่ยโอเคมาแล้วที่ AR Camera นะครับกด Open Wufolia Config นะครับผมก็ติ๊ก Enable ตัว database dataset ที่ผมมีไว้ตัวไหนที่ไม่ใช่ของผมผมไม่ต้องติ๊กไว้นะครับimage target ไหนไม่มีให้เลือกล่ะไหนเป็นอย่างนั้นมันติ image เกิดอะไรขึ้นกับ Wufolia ลบทิ้งหมดนะครับสร้างใหม่image เนี่ยครับมันมี default ของมันอยู่เป็น Wufolia มา image เราไม่ใช้นะครับเราเปลี่ยนเป็น database เป็น easy test image target ก็คือ marker ที่ผมเลือกไว้อันเดียวงงพอดีงงกับเวอร์ชัน Wufolia นิดนึงนะครับก็โดยรวมก็คือมีแค่นี้นะครับเรา add contentเช่น 3D object เข้าไปครับคิวบ์อย่างนี้ปึ๊บมันมืดตึ๊ดเลยเพราะว่ามันไม่มีแสงนะครับเราก็คลิกขวาที่ image target นะครับแล้วก็เลือก add light เป็น directional light ก็ได้นะใส่แสงเข้าไปดึงแสงก็ WER ครับเหมือนเดิมเอียงๆหน่อย45องศาเซฟกดผิดแล้ว Ctrl S นะเซฟต่อจากนั้นนะครับก็เลือก Edit นะครับแล้วก็เลือก Preference เข้าสู่โหมด Hardcore แล้วก็มาที่ External Tool นะครับเราต้องเลือกตำแหน่งที่เราติดตั้งไฟล์ SDK อย่างที่เรารู้กันเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ที่ Use Necto App Data Local Android SDK ก็กด Selectอ้าวทำไมล่ะ use macjo app data local android sdk โอเคยังทำงานอยู่มันก็ไม่ทำงานซะแล้วก็ tool select folder เฮ้ยทำไมทำเป็นอย่างนั้นล่ะวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับผมชอบสร้างคีย์ลัดเอาไว้ local android ผมดึง SDK นี้มาใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมจบหาไม่เจออีกได้กดอีกนะครับส่วน JDK ก็ type C นะครับน่าจะเป็น Java ก็เป็น JDK นี่นะครับตัวบนก็กดselect folder ndk ปกติจะอยู่กับ sdk ครับมันจะเขียนว่า ndk นี่ ndk bundle นะครับก็กด select เข้าไปจบมันให้เราหาอะไรวะ
MTK Tune มี Tune ไหม Select Folder ไปก่อนอ๋อลงไม่ครบไม่ไรไม่ลงก็ได้โอเคพอลงทุกอย่างแล้วสองตัวนี้ SDK กับ JDK ปุ๊บ NDK ก็คือตัวเรียก Native นะครับเราก็กด Add Open Scene คือ Scene AR ของเรานะครับเช็คอีกครั้งหนึ่ง AR Camera ของเรา Open ก่อนว่ามันติ๊ก Database มีซีไหมไอ้ Dataset ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ติ๊กนะครับ Control S เห็นไหมมันชอบไม่ทำให้เรานะไม่ยอมติ๊กให้พอไม่ติ๊กปุ๊บเราบิ้วออกไปพังก็คือไม่ยอมสแกนแล้วไม่เจออะไรนะครับปัญหาก็เป็นแบบนั้นแหละคลิกที่ image target นะครับเลือก marker ถูกต้องหรือเปล่า database ถูก image target ถูกนะครับแล้วเราก็กดบิ้วนิดนึงอย่าลืมminimum เราลงไว้เป็น 4.4 นะครับ level 19ถ้าใครเพราะว่าตอนเนี้ยตัว SDK เราลงไว้ที่ API 19นะครับเราไปที่ 4.1 อาจจะบิ้วไม่ออกอาจจะ error ได้แล้วก็เลือกเป็น19แล้วก็สั่งบิ้วนะครับผมตั้งชื่อ AR-001 ดูสิมันจะบิ้วได้ไหมบิวก็ช้าๆนะไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเสียบตัว Android กับเครื่องนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงตัวพอดีมือถือเป็น Android Samsung เนาะยังไม่ได้ลงตัวสายซิงค์ในเครื่องนี้นะครับทำให้การซิงค์ข้อมูลก็ทำได้แค่โยนไฟล์ใส่เครื่องจบแค่นั้นตอนนี้บิวแอดลานได้นะครับเดี๋ยวเราเช็คบิวครั้งแรกให้ผ่านก่อนโอเคบิวเสร็จแล้วผมก็ลากใส่มือถือหายมือถือหายมาละผมใส่ไว้ในการ์ดแล้วกันโยนใส่ไปเลยตรงๆขนาดไฟล์ตอนนี้ก็โปรเจกต์เบสิกนะครับก็34เมกะไบต์แล้วถ้าใครบอกว่าอยากได้แอปเล็กกว่านี้ก็คือคำตอบเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสบิลแป๊บหนึ่งไม่ใช่อันนี้วิธีการเทสเราก็ต้องเปิด editor ขึ้นมานะครับไอเนี่ยไม่จำเป็นเลยแล้วเดี๋ยวเรามาชี้ก่อนว่าอะไรไม่จำเป็นที่ลบทิ้งได้นะครับแอปจะได้เบาลงก็คือมี image bookmark นี่ไม่ใช้ forbid นี่ลบทิ้งเลยไม่ได้ใช้นะครับลบ delete ทิ้งไปอย่างไรก็น่าจะได้สัก5เมกแล้วครับเนี่ยรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวอย่างคลิกกรอบมาให้เราเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอาเราไม่ได้ใช้นะครับก็ลบทิ้งได้อะไรไม่ใช่ลบทิ้งได้เลยนะครับ image ของเราก็คือตัว มี ซี test ตัวนี้ตัวเดียวส่องสิปึ๊บอ้าวกล่องสี่เหลี่ยมมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าขั้นตอนการบิ้วจากศูนย์นะครับถึงการทำ AR แบบพื้นฐานที่สามารถเอากล่องสี่เหลี่ยมเอาอะไรใส่ได้เนี่ยเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับคลิปนี้ basic baby ง่ายครับใครสงสัยอะไรก็ลองทักคนในแฟนเพจดูละกันโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ